วันนี้พามาดู Service Resident Condo ที่มาพร้อมบริการระดับโรงแรม5ดาวส่วนกลางเยอะแบ่งโซน3ชั้นรองรับหลากหลายกิจกรรมในทำเลติดรถไฟฟ้าสถานีทิพวรรณราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านบาทที่มาพร้อมการดูแลพอร์ตลงทุนอสังหาผลตอบแทน 5-9% เรียกได้ว่าหากอยู่เองก็สะดวกสบายมากเลยส่วนหากลงทุนก็มีเซอร์วิสจาก IP โปรแกรมด้วยเช่นกันและนี่คือโครงการ Night Beach สมุทรปราการซิตี้จาก Origin Property ตัวโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพี่พาไปชมกันครับสำหรับข้อมูลโครงการไนท์บริดจ์สมุทรปราการซิตี้นะครับจะเป็นคอนโดไฮไลท์ความสูง35ชั้นจำนวน1อาคารนะครับมียูนิตพักอาศัยทั้งสิ้นจำนวน474ยูนิตบวก1ยูนิตเพื่อการพาณิชย์นะครับมาพร้อมที่จอดรถแบบออโต้พาร์กิ้ง 49% ตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินขนาด1ไร่นะครับริมถนนเทพรักษ์0เมตรจากรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองสถานีทิพวรรณเลยครับตัวโครงการนะครับมีการ managed by Hampton with exclusive hotel service แปลว่าโครงการนี้เป็น Service Resident นะครับน่าจะเป็นโครงการแรกในสมุทรปราการเลยครับที่มาพร้อมกับบริการที่เป็นมาตรฐานแบบโรงแรม5ดาวที่ดูแลโดย Hampton Hotel and Resident Management จาก One Origin ที่มาพร้อมกับการดูแลพอร์ตลงทุนอสังหาผลกำไรตอบแทน 5-9% ต่อปีและบริการค่าเช่าให้นาน20ปีหากสนใจนะครับสามารถสอบถามทางเซลได้เลยครับสำหรับเรื่องของยูนิตพักอาศัยในโครงการนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด4ไทป์ด้วยกันนะครับสตูดิโอขนาด 23.5 ถึง 26 ตารางเมตรนะครับ1เบดรูมขนาด 27 ถึง 28 ตารางเมตร1เบดรูมพัทขนาด 31 ถึง 39 ตารางเมตร2เบดรูมนะครับขนาด 53 ถึง 55 ตารางเมตรครับโดยห้องทุกห้องนะครับจะขายเป็นแบบ fully fitted สิ่งที่ทุกบ้านจะได้เหมือนกันนะครับในทุกๆยูนิตเลยก็คือเครื่องปรับอากาศจากไดกินนะครับตู้บิวอินนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้รองเท้านะครับชั้นวางทีวีนะครับชุดครัวนะครับแล้วก็ฐานเตียงเพดานนะครับสูง 2.8 เมตรครับส่วนค่าส่วนกลางนะครับจะ50บาทต่อตารางเมตรค่ากองทุน500บาทต่อตารางเมตรครับส่วนห้องตัวอย่างที่พีทพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะครับก็คือ1 bedroom ขนาด27ตารางเมตรนะครับแล้วก็1 bedroom plus ขนาด 31.5 ตารางเมตรครับโดยขอเริ่มจากห้องนี้เลยนะครับทุกคนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็น1 bedroom ขนาด27ตารางเมตรนะครับเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ living แบบนี้นะครับผมทางโครงการเนี่ยก็จะแถมตู้ built in ลักษณะนี้มาให้นะครับก็จะเป็นตู้ชั้นวางรองเท้านะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีนะครับสำหรับห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยครับทุกคนสามารถวางโซฟาเนี่ยขนาด2ที่นั่งได้ส่วนระยะดูทีวีเนี่ยก็รู้สึกว่าก็กำลังดีเลยครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถวางโต๊ะทานข้าวสำหรับ2ที่นั่งแบบนี้ได้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับทุกคนมามุมนี้เลยนะครับมุมนี้เนี่ยทางโครงการก็จะออกแบบเป็นชั้นวางของแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งมาให้นะครับอันนี้ตัวโครงการก็แถมให้ด้วยนะครับส่วนข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับทางโครงการก็จัดสรรพื้นที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เรียบร้อยนะครับสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับทั้งอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะครับแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์นะครับก็เป็นของคอร์โต้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีกระจกนิรภัยเนี่ยกันส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับทุกคนกระจกนะครับทางโครงการติดตั้งสมาร์ทมิเรอร์มาให้ด้วยนะและตรงข้ามกับห้องน้ำนะครับทุกคนก็คือเป็นครัวปิดติดระเบียงนั่นเองก็จะได้ชุดครัวหน้าตาแบบนี้เลยนะครับทุกคนและทางโครงการนะครับก็จะให้ทั้งซิงค์แล้วก็ฮอบแล้วก็ฮูดดูดควันแบบหมุนเวียนนะครับทุกคนก็จะเป็นของฮาร์ฟเล่หมดเลยนะครับผมรวมถึงเราก็จะได้แบ็กสเปซอย่างนี้ด้วยนะครับเวลาทำกับข้าวต่างๆเวลาน้ำมันกระเด็นเนี่ยก็จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมและลืมบอกไปตรงนี้นะครับเป็นโคนปิดใช่ไหมทางโครงการก็จะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้3ตอนเลยนะครับสามารถเปิดได้กว้างมากและถัดจากครัวก็คือเป็นระเบียงนั่นเองนะครับทุกคนก็ทางโครงการก็จะให้ประตูบานสไลด์นะครับ3ตอนพื้นที่ตรงระเบียงนะครับก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะครับผมส่วน condensing unit นะครับทางโครงการก็จะเป็นแบบแขวนนั่นเองก็จะไว้ด้านบนเลยนะครับเมื่อใช้งานด้านนอกนะครับก็จะไม่รู้สึกเกะกะเลยครับ
และส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนห้องนอนนั่นเองนะครับทางโครงการเนี่ยก็มีกระจกบานสไลด์3ตอนให้แบบนี้เลยนะครับก็คือขนาดของประตูกระจกบานสไลด์เนี่ยคือใหญ่มากทุกคนเพราะว่าความกว้างเนี่ยเท่ากับขนาดห้องเลยนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยจากพื้นถึงฝ้าเลยนะแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นตู้บิวอินนะครับทางโครงการก็แถมมาให้เช่นกันนะครับหน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเตียงนอนนะครับสามารถวางเตียงขนาดควีนไซส์เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมนะครับผมถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างนั่นเองที่ให้มาใหญ่มากนะครับทุกคนแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้งไว้1บานนะครับส่วนที่พี่ชอบนะครับก็จะเป็นแบบว่ามีพื้นที่ที่สามารถแต่งตัวได้บริเวณนี้ครับถัดมานะครับพีทก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมห้องตัวอย่างขนาด 31.5 ตารางเมตรนะครับหรือ1 bedroom plus นั่นเองนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้อง living แบบนี้เลยครับระยะดูทีวีเนี่ยก็กว้างมากๆเลยครับสามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่งได้เลยนะแล้วก็ถัดมานะครับทุกคนก็จะเป็นพื้นที่ทานอาหารนะครับทางโครงการเนี่ยก็มี built-in นะครับเป็นตู้และชั้นแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็เป็น built-in อเนกประสงค์นะครับก็สามารถจัดเป็นพื้นที่ทานข้าวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บโต๊ะพับโต๊ะเนี่ยก็ได้เช่นกันมันก็จะเป็นแบบพื้นที่โล่งๆแล้วก็ชั้นวางของนะครับถัดมาก็จะสามารถวางตู้เย็นได้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ทางโครงการก็จะแถมตู้บิวอินแบบนี้มาให้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะคล้ายกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ขนาดมันก็จะใหญ่กว่านะครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ครัวก็จะเป็นมุมลักษณะนี้นะครับทุกคนเนื่องจากไทยห้องนี้นะครับจะมีห้องอเนกประสงค์ขึ้นมาใช่ไหมครับทุกคนตำแหน่งของห้องอเนกประสงค์เนี่ยก็จะไปติดกับด้านนอกอาคารแทนนะครับห้องครัวเนี่ยก็เลยปรับมาอยู่ตำแหน่งนี้แทนนะครับผมก็จะได้ครัวหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนะครับชุดครัวก็ไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานฮอปพูดนะครับก็ของฮาเฟเล่อย่างที่บอกเนาะและที่ชอบมากนะครับมันก็จะมีชั้นวางจานแบบนี้นะครับแบบโป่งๆเนี่ยเวลาล้างจานเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มาไว้ที่ตรงนี้นะครับน้ำเนี่ยมันก็จะลงกับซิงค์พอดีเลยส่วนต่อไปข้างๆกันก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนั่นเองครับส่วนห้องน้ำไทยนี้นะครับทุกคนก็จะไม่ต่างจากห้องเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะครับก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยครับพวกโถสุขภัณฑ์ต่างๆอ่างล้างหน้าต่างๆเนี่ยก็คล้ายกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยครับมาในส่วนห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนเนี่ยก็จะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนนะครับขนาดใหญ่นะครับสูงพื้นจะหลดฝ้าเลยนะครับผมเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าบิวอินก่อนเลยนะครับผมถัดเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนสามารถวางเตียงควีนไซส์ได้นะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างนั่นเองเช่นกันนะครับก็จะเป็นช่องแสงนะครับคือช่องแสงอ่ะบานใหญ่มากแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งให้1บานครับผมและห้องสุดท้ายนะครับก็คือห้องพาสหรือห้องอเนกประสงค์นั่นเองนะครับทางโครงการเนี่ยจัดตัวอย่างไว้เป็นห้องนอนนะครับสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้นะครับถ้าเตียงไปชิดกับกำแพงเนี่ยก็จะมีพื้นที่เดินอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับหรือสามารถจัดเป็นห้องทำงานก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยเทควิวไปด้วยได้ครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนั่นเองนะครับในส่วนของระเบียงเนี่ยก็มีพื้นที่ที่สามารถวางเครื่องซักผ้าได้นั่นเองนะครับ condensing unit นะครับทางโครงการเนี่ยก็จะแขวนไว้ด้านบนเลยไม่รบกวนเกะกะสายตาเช่นกันครับส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เราไปชมห้องตัวอย่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปในส่วนของรายละเอียดโครงการเนี่ยพี่ก็จะพาไปชมส่วนกลางของคอนโดกันนะครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางคอนโดนะครับก็จะถูกแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวพาไปไล่ดูทีละส่วนกันครับโดยส่วนแรกนะครับขอเริ่มจากพื้นที่ส่วนกลางหลักชั้น30นะครับโดยชั้นนี้นะครับจะมีไฮไลท์ก็คือตัวสระว่ายน้ำ Twilight Edge Pool ครับโดยตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะออกแบบมาให้เหมือนกับว่ายื่นออกไปในอากาศนะครับสามารถรับวิวได้แบบ360องศาเลยมาพร้อมกับทางเดินเล่นระดับนะครับที่สามารถเดินไปยังโซนนั่งเล่นกลางสระว่ายน้ำได้ตัวสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือมาพร้อมกับจากุซี่ที่หลบอยู่แบบเซมิเอาท์ดอร์นะครับมีหลากหลายมุมให้เลือกนอนแช่กันได้เลยครับส่วนบริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นฟิตเนสมีพื้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับมีการแบ่งแยกโซนไว้อย่างชัดเจนเลยส่วนหนึ่งจะเป็นห้องสำหรับเวทเทรนนิ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องสปินนิ่งรูมนะครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์อยู่ในห้องสตรีมรูมด้วยครับเพราะว่าสตรีมรูมของโครงการนี้เนี่ยจะเป็นสตรีมรูมที่มีกระจกบานใหญ่เอาไว้สำหรับรับวิวแบบนี้ด้วยครับและนี่ก็คือส่วนกลางชั้น11นะครับซึ่งจะมีทั้งโซนอินดอร์และโซนเอาท์ดอร์เลยนะโซนเอาท์ดอร์เนี่ยจะมีชื่อเรียกว่า The Sky Garden นะครับโซนอินดอร์เนี่ยจะมีชื่อว่า Private Sky Lounge นะครับก็จะมีทั้งโซนที่เป็นบาร์เครื่องดื่มแบบนี้นะครับแล้วก็ที่นั่งเล่นชิลๆนะครับหรือใครเนี่ยจะมานั่งทำงานเทควิวโซนนี้ก็ได้เช่นกัน
ส่วนต่อไปนะครับพี่ก็จะพาทุกคนเนี่ยกลับมาด้านล่างสุดของอาคารกันบ้างนะครับในบริเวณนี้นะครับก็จะมีส่วนกลาง2ชั้นนะครับที่ซ่อนอยู่ในตัวอาคารนะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวขอเริ่มจากแกรนด์วิซิเตอร์ล็อบบี้ก่อนเลยนะครับก็คือมีความแกรนด์สมชื่อจริงๆตรงนี้จะเป็นโถงเพดานสูง8เมตรนะครับมีพื้นที่นั่งแยกเอาไว้หลากหลายมุมทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่นั่งพักคอยนะครับนั่งคุยธุระหรือรอรับอาหารเดลิเวอรี่ก็ทำได้หมดเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเดินผ่านออโต้พาร์คิ่งแล้วก็ EV Charger นะครับเพื่อไปคอนเนคกับล็อบบี้ของลูกบ้านครับส่วนนี้นะครับทางโครงการจะเรียกว่า Exclusive Residential Lounge ก็จะมาในแนวที่ค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวนะครับภายในจะมีห้องล็อกเกอร์นะครับที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมาฝากของกันได้รวมถึงมีจุดพักคอยระบบออโต้พาร์คิ่งนะครับพร้อมจอแสดงสถานะแล้วจากนั้นนะครับถัดเข้าไปก็จะเป็นตัวพื้นที่ของเราที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่เลยครับทางโครงการเนี่ยมีการทำพื้นที่นั่งออกมาให้จำนวนที่ค่อนข้างมากทำให้ลูกบ้านสามารถลงมาใช้งานได้พร้อมกันหลายท่านครับแล้วก็ในส่วนเดียวกันเนี่ยก็ยังเชื่อมกับส่วนของช็อปด้วยบริเวณชั้น2ตรงนี้นะครับทางโครงการเนี่ยก็จัดโซนแยกเอาไว้2โซนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโคคิทเช่นสเปซที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะครับมีโต๊ะทานข้าวขนาด8ที่นั่งนะครับจัดวางไว้ให้ครับสามารถจองเพื่อมาใช้สำหรับปาร์ตี้กันได้เลยครับอีกโซนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะใช้ทำงานได้จริงจังหน่อยนะครับประกอบไปด้วยโคลิฟวิ่งสเปซนะครับที่ทางโครงการเนี่ยวางมาให้ค่อนข้างขนาดใหญ่เช่นกันมีโต๊ะทั้งแบบกลุ่มแล้วก็แบบเดี่ยวนะครับเอาไว้ให้เลือกใช้งานรวมถึงมีโซฟาเอาไว้นั่งชิลสบายๆอีกด้วยส่วนในสุดนะครับจะเป็นมีตติ้งรูมนะครับที่จัดฟังก์ชันมาพร้อมกับการใช้งานที่ค่อนข้างอเนกประสงค์เลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวพีทพาทุกคนมาดูพื้นที่ส่วนกลางแนวราบแบบเอาท์ดอร์กันบ้างนะครับพื้นที่ส่วนนี้นะครับจะเป็น Four Season Pavilion นะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยก็ได้ทำเป็นสวนก็จัดพื้นที่นั่งพักผ่อนเอาไว้ค่อนข้างหลายจุดเลยทีเดียวนะครับรวมถึงยังได้มีการทำทาง Jogging Track เอาไว้ให้ด้วยครับส่วนด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็น Kids Zone ทางโครงการเนี่ยปูพื้นด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อเด็กนะครับและลงเครื่องเล่นเอาไว้หลายชิ้นเลยและส่วนสุดท้ายนะครับพีทก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับขยับขึ้นมาชั้นรูฟท็อปหรือชั้น36ตรงนี้นะครับจุดไฮไลท์เนี่ยก็คือจุดตรงนี้เลยครับทางโครงการเรียกว่าสมุดปราการสกายสเคเปอร์นะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวพื้นกระจกแบบนี้เลยสำหรับพื้นที่ส่วนกลางชั้นรูฟท็อปนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยนะครับโดยส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยทางโครงการจะทำเป็นรูฟท็อปการ์เด้นเอาไว้โดยก็จะมีตัวสกายบาร์นะครับติดตั้งเอาไว้ให้ด้วยครับรวมถึงยังมีพื้นที่นั่งเล่นชิลๆนะครับพร้อมจุดไฮไลท์ของชั้นนี้ก็คือพื้นกระจกสกายสแคปเปอร์นะครับแบบตึกมหานครเลยส่วนที่เป็นอินดอร์นะครับทางโครงการเนี่ยก็ทำเป็นสกายเลาจ์นะครับเป็นพื้นที่พักผ่อนที่สามารถขึ้นมารับวิวหรือปาร์ตี้กันได้ครับออกแบบมาได้สวยดีทีเดียวทุกคนสงสัยไหมครับว่าพีทกำลังมองอะไรอยู่ที่พีทกำลังมองนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโนเรลนะครับสถานีทิพวรรณนั่นเองนะครับซึ่งสถานีนี้ติดกับโครงการเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำเลของโครงการนี้ดียังไงเดี๋ยวพีทเล่าให้ฟังสำหรับทำเลโครงการนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวโครงการเนี่ยจะติดอยู่กับถนนเทพรักษ์เลยนะครับแต่ว่าตัวทางเข้าของรถยนต์จริงๆเนี่ยจะหันมาทางถนนส่วนบุคคลนะครับที่ใช้ร่วมกับโครงการด้านหลังนะครับซึ่งเป็นของออริจินเช่นกันนะครับแต่ถ้าใครเดินเท้าเนี่ยทางโครงการก็ได้ทำประตูทางออกที่ติดกับถนนเทพรักษ์มาให้เรียบร้อยแล้วครับนั่นจึงทำให้ระยะเดินเท้าจากตัวรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองนะครับสถานีทิพวรรณกับตัวโครงการเนี่ยใกล้กันมากๆระยะที่ต่ำกว่า100เมตรแน่นอนนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้นะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสำโรงลาดพร้าวอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทที่ BTS สำโรงห่างออกไปเพียง1สถานีเท่านั้นครับแล้ววิ่งไปตามถนนศรีนครินทร์อินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสีส้มตะวันออกที่สถานีลำสาลีจากนั้นก็วิ่งไปตามถนนลาดพร้าวนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จุดอินเตอร์เชนกับ MRT ลาดพร้าวถือเป็นอีกเส้นทางที่ค่อนข้างไปได้หลากหลายเลยครับส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับถนนเทพรักษ์ช่วงที่ตัวโครงการตั้งอยู่เนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปออกทั้งถนนสุขุมวิทและถนนศรีนครินทร์เลยและตัวโครงการจะอยู่ห่างจากทางด่วนกาญจนาภิเษกประมาณ3
3กิโลเมตรนิดๆซึ่งทางด่วนกาญจนาภิเษกด่านปากน้ำตรงนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับสะพานภูมิพล1และ2เพื่อเข้าเมืองไปยังพระราม4อโศกและสาทรได้หรือจะออกเมืองไปทางบางปะอินเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ก็ได้เช่นกันครับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางด่วนบางปะอินเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถไปเมกะบางนาแล้วก็อีเกียบางนาได้ครับในอนาคตบริเวณบางนาเองก็จะมีแบงคอกมอลล์ด้วยส่วนรอบๆโครงการเองเนี่ยฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านทิพวรรณมีร้านสะดวกซื้อร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายเลยครับพอลักษณะเนี่ยก็จะเป็นชุมชนเก่าแก่ของแถวนี้เลยนะพอฝากท้องเอาไว้ได้ครับรวมถึงในซอยเดียวกันเนี่ยก็ยังมีโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ถึง2โรงเรียนเลยทีเดียวนะครับทั้งเซนต์โยเซฟทิพวรรณแล้วก็อัสสัมชัญสมุทรปราการครับและทั้งหมดนี้คือโครงการไนบิดสมุทรปราการซิตี้นะครับและส่วนสุดท้ายนี้นะครับพีทก็ขอมาแรปอัพนะครับสำหรับโครงการนี้เนาะในเรื่องของทำเลนะครับสำหรับใครที่ใช้ขนส่งสาธารณะเป็นหลักนะครับพีทว่าสะดวกสบายมากๆเพราะว่าทางโครงการเนี่ยติดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเลยนะสถานีทิพวรรณนะครับก็คือใครที่อยากจะเดินทางเข้าเมืองเนี่ยก็เพียงนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับไปอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพียง1สถานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งต่อเข้าเมืองได้ยาวๆเลยครับในส่วนของรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็สามารถไปขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับเพียง3กิโลนิดๆเองในส่วนของโครงการนะครับส่วนตัวเนี่ยชอบมากรู้สึกว้าวมากเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยครบจัดเต็มมากๆมีพื้นที่นั่งเนี่ยตามจุดต่างๆเยอะมากเทควิวได้หลายมุมเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของห้องพักยูนิตนะครับนี่ก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าห้อง27ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นห้องที่มีครัวปิดติดระเบียงด้วยนะหรือว่าไทยที่เป็นห้องพักนะครับก็เขาแบ่งสัดส่วนของห้องไว้อย่างชัดเจนดีทีเดียวครับและในส่วนสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับเขาก็มีส่วนลดให้สูงสุดถึง 300,000 บาทเลยนะและนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวโครงการนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยพีทแล้วก็คอนโดนิวเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนไปรีวิวโครงการไหนฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ